วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาฟังวิสัยทัศน์ CEO คนใหม่ของ OR กันค่ะคุณดิษฐัตปัญญาลชุนด้วยแนวคิดติดปีก OR ให้ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะหลายคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะอย่างเช่นการขับเคลื่อนธุรกิจ EV Charging Station ที่จะรองรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงนะคะการเปิดให้พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมธุรกิจกับ OR การนำอินโนเวชันใหม่ๆนะคะมาพัฒนาการให้บริการจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ทำให้ตลาดนั้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นการรุกธุรกิจในต่างประเทศที่สำคัญคือการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปฟังวิสัยทัศน์ของ CEO คนใหม่ของ OR กันค่ะผมจะทำให้ OR นะครับประสบความสำเร็จในระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาวเป้าหมายของเราคือ OR 2030ติดปีก OR ติดปีก OR คืออะไรครับมันคือแนวคิดของผมที่จะบริหารจัดการ OR ผมใช้คำว่า RISE นะครับองค์ประกอบของ RISE คืออะไรครับ Result เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในระยะเวลาสั้นที่เรามีนะครับ OR จะเป็นคนรวบรวมได้เป็นรายไปทำการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการวางแผนกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดอันที่3เรื่องซินเนจี้เรามีซินเนจี้ที่เข้มแข็งมากในกลุ่มปตท.รวมทั้งพาร์ทเนอร์ชิพเรามีซินเนจี้ด้วยการที่เราเอาซินเนจี้หรือพลังมหึมาของเราที่ขับเคลื่อน OR เนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของ OR จะไม่มีวันสิ้นสุดสุดท้ายก็คือ entrepreneurship การที่จะดำเนินธุรกิจต่อวันนี้เนี่ยรายได้หรือผลกำไรเนี่ย 50% มาจากการดำเนินธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันอันนี้คือความยั่งยืนพาร์ทเนอร์เราเจริญเติบโตเราเจริญเติบโตด้วยนะครับพันธกิจเรามี4พันธกิจคือเรื่อง seamless mobility all lifestyle แล้วก็เรื่อง global market และ OR innovation อันนี้คือ core ของเรานะครับ seamless mobility เราต้องเป็นผู้นำ EV ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจนถึงปี2030เราจะติดตั้งนะครับ EV unit ต่างๆ 7,000 สาขาผมขอย้ำนะฮะเราจะเป็นผู้นำใน EV นะครับเพื่อวาง infrastructure ต่างๆคุณดิษฐัตปัญญาลชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสที่รับตำแหน่ง CEO คนใหม่ว่าจะติดปีก OR ให้ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ Empowering All Towards Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันผมมาเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของ OR มีความครอบคลุมถึงการให้โอกาสในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ร่วมการเจริญเติบโตควบคู่กันไปสิ่งที่ผมอยากเข้ามาก็คือการทำให้ธุรกิจปัจจุบันมีความแข็งแกร่งนะครับอันที่2ก็คือหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆในอนาคตให้ก้าวต่อไปในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการคำนึงถึงชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระจายรายได้ต่างๆและความเป็นกรีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของ 3P เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ SDGการที่ดูแลคนตัวเล็กดีก็คือ diversify นะครับการที่เรามีแพลตฟอร์มแล้วก็ให้โอกาสผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนมาร่วมทำงานกับเรา G แน่นอนผมให้ความสำคัญมากๆคือเรื่อง green ต่อไปนี้นะครับทุกท่านจะเห็นความเป็น green ของ OR นะครับ put infrastructure ใส่ criteria เข้าไปนะครับในการลงทุนไม่ว่า mobility หรือ lifestyle เพื่อดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสังคมชุมชนด้วยครับส่วนแผนการลงทุน5ปีมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาทซึ่งจะเน้นการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นแผนการดำเนินธุรกิจ5ปีนะครับเราวางคาเพ็กซ์ประมาณ100,000 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็แบ่งการลงทุนนะครับออกไปเป็น mobility lifestyle global นะครับแล้วก็ innovation เราก็จะมุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะกับไลฟ์สไตล์นะครับเพราะนั้นการลงทุนปีนี้ 45% นะครับเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ในส่วนของ global มันมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอีกมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของ mobility เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์มาอันที่1 mobility ที่2แล้วก็ในส่วนของเรื่อง global นะครับแล้วก็ในส่วนของ innovation ก็ใกล้ๆกันสิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องทำงานเป็นทีมกับผู้บริหารคือผมให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมเวิร์กมี mindset เหมือนกันนะครับให้มีกลยุทธ์เดียวกันนะครับมา brainstorm กันผมถึงจะให้ความสำคัญเรื่อง green คืออะไร green คือการทำให้ OR เป็นที่รักนะครับการทำให้ OR อยู่คู่กับชุมชนสังคมประชาชนชาวไทยแล้วคอมมิตในส่วนของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้และเน็ตซีโร่ให้ได้และในไตรมาส1ปีนี้นะคะ OR
จะเปิดตัว All-in-One App เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้นค่ะโอ้อันนี้โมเดิร์นมากนะจาก Physical Platform เป็น Digital Platform Offline to Online ท่านจะกลับบ้านไปท่านก็ยังมี OR อยู่ในใจเสมอOR จะมีการ launch application ในเดือนหน้าไปปลายเดือนนะครับเราพยายามดึงให้ความหลากหลายทั้งผู้บริโภคต่างๆให้อยู่กับเราการที่เราแปลง OR ที่เป็น OR ที่อยู่เป็น physical platform ที่พี่ๆต้องเข้ามานะครับไปเป็น OR บนระบบดิจิทัลมันสร้างความยั่งยืนมากมายแล้วการที่ OR เนี่ยเข้าไปในระบบ all in one app เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ limit to ในเรื่องของ mobility อย่างเดียวเราเสนอ new lifestyle ใหม่ๆเช่น health and wellnessbeauty หรือว่า tourism offline to online และนี่คือวิสัยทัศน์ CEO คนใหม่ของ OR ที่มั่นใจว่าจะนำพา OR ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ